การที่เราเป็นคู่สาวสองกระท่อมอ่ะเราเข้าใจว่ามันยากแต่เราก็ขอบคุณที่อดทนที่คอยจับมือกันว่าเราเป็นสาวสองคือเรารักเราก็รักมากอ่ะแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นทอมนะเอ้ารู้สึกดีไปด้วยแล้วคบไปแล้วแล้วก็คบมาตั้งแต่วันนั้นเลยเรามีลูกด้วยกันทำหน้าที่พ่อกับแม่วินาทีที่คลอดลูกน้องออกมาก็ดีใจอ่ะที่ได้เห็นหน้าลูกสาวทอมเนี่ยเขาจะเอาใจใส่เรามากกว่าผู้ชายเขาจะแคร์เราตามใจเราดีกว่าผู้ชายให้อยู่ไปแบบว่าทำหน้าที่ภรรยาหรือว่าทำหน้าที่แม่ให้ดีแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆจนแก่เฒ่าแล้วก็คอยดูแลลูกแล้วก็คอยดูลูกเติบโตจะบอกว่ารักเธอมากก็อยากให้เธออยู่กับเรานานๆทุกๆปีจนกว่าเราจะตายจากกันสวัสดีค่ะอมรรัตน์ดวงศิลป์นะคะเอค่ะสวัสดีค่ะพิชยาจากเชนน้ำบล็อกนะคะค่ะทั้งสองคนก็คือน้องน้องคนหนึ่งเป็นทอมอีกคนหนึ่งเป็นสาวสองค่ะคือที่สำคัญคือเราเป็นคู่รักกันคู่สามีภรรยาใช่ค่ะอยากให้เล่าถึงจุดเริ่มต้นก่อนที่เราจะมาเจอกันเนี่ยต่างคนก็ต่างคนนี้ก็ชอบทอมอีกคนก็ชอบสาวสองกันหนูอ่ะคบผู้ชายก่อนและคือว่ามันเหมือนเป็นช่วงวัยรุ่นแล้วเราคือเราอกหักอ่ะเพราะว่าผู้ชายก็เป็นมีใหม่ใช่ไหมมีเขาต้องพูดกับผู้หญิงอยู่แล้วส่วนใหญ่ใช่แล้วเราอกหักเราเจ็บไงเราเป็นสาวสองคือเรารักเราก็รักมากอ่ะแล้วเราก็เราก็เลิกลาไปแล้วก็เราก็ได้คุยกับคนคนนึงแต่เราคุยได้ถึงเราคบกันแล้วแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นทอมนะจะมาหาถึงบอกว่าเขาเป็นทอมนะเอ้าเรารู้สึกดีไปด้วยแล้วคบไปแล้วแล้วก็คบมาตั้งแต่วันนั้นเลยภาพภายนอกเขาก็เป็นผู้ชายแล้วไงเขาเหมือนผู้ชายอยู่แล้วส่วนใหญ่ก่อนที่จะเจอแฟนเนี่ยก็คือเราก็พบทอมมาหลายคนใช่ไหมความพิเศษของการที่เราแบบว่าค้นพบว่าเฮ้ยเราพบกับทอมมันโอเคนะอะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะคือหนึ่งคือสาวทอมเนี่ยเขาจะเอาใจใส่เรามากกว่ามากกับผู้ชายเขาจะเอาใจใส่เราเทคแคร์เราหรือว่าตามใจเราดีกว่าผู้ชายส่วนใหญ่ผู้ชายแล้วอะผู้ชายส่วนมากจะให้เราตามใจให้เราคอยปฏิบัติให้เราเป็นผู้ตามตลอดเราต้องเทคแคร์บางทีคนต้องเปย์ใช่ค่ะแต่กับทอมนี่คือแบบคือเขาจะเป็นคนนำมากกว่าส่วนใหญ่แล้วต่างน้องน้องปอกค่ะเหมือนกันก็คบผู้หญิงมาก่อนค่ะก็เลิกรากันไปก็อกหักนั่นแหละค่ะก็เลยหันมาคบจุดเริ่มต้นคืออะไรที่เราบอกว่าเฮ้ยแบบมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเราคบกับผู้หญิงมันก็ไม่แปลกใช่ไหมแต่ทำไมเราถึงแบบว่าสาวสองไปเลยมีเพื่อนเพื่อนทอมด้วยกันที่เขารู้ว่าเขาโอเคไหมแม่ก็ทักมาถามว่าเอ้ยทำไมถึงคบแบบเนี้ยก็บอกไปเออก็รักก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันก็ตอนนั้นที่คบกับสาวสองอ่ะเขาก็ทักมาจีบแต่ก็ไม่รู้ไงว่าเป็นสาวสองคือเขาสวยคิดว่าเขาคือผู้หญิงเออเขาสวยแต่พอเปิดกล้องคุยกันพอเขาพูดมาเนี่ยคือเราก็รู้เลยว่าเออเฮ้ยเขาพูดจริงก็เลยแบบเออเริ่มสนใจก็เลยก็คบมาเรื่อยๆแล้วจุดที่เราสองคนมาเจอกันเนี่ยเจอกันได้ยังไงในเฟซบุ๊กส่วนเออ่ะส่วนใหญ่ที่ตามจะเป็นทอมส่วนใหญ่แล้วเพราะว่าเอจะคบทอมมาได้หลายปีแล้วก่อนหน้าที่จะเจอป๊อกส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ทอมและเอก็จะมีกลุ่มทอมแล้วก็ไปเจอเขาเออแล้วเอก็เปิดประเด็นทักหาเขาเลยทักหาเขาก่อนก็ทักคุยกันปกติอะค่ะก็เหมือนสานพันธ์กันมาเรื่อยๆจนได้คบกันคือเอจีบเขาก่อนเลยใช่ค่ะนานไหมกว่าเราคุยกันนานไหมถึงแบบว่าเอ้ยตกลงเป็นแฟนกันเลยเป็นเป็นแบบไม่รู้เรื่องเนาะใช่คือจริงๆคือเป็นแฟนกันแล้วก็คุยกันไปไม่ได้บอกว่าเออเราเป็นแฟนกันนะคือคุยกันไปก็บอกรักบอกคิดถึงกันไปเลยอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยมาขอกันนะใช่ครับไม่เคยมาขอว่าแบบเรามาเป็นแฟนกันนะอะไรเงี้ยบอกอายุ15เองตอนนั้นอ่ะตอนที่คบกับหนูอ่ะบอก15หนูก็ประมาณ25 26ทางบ้านของบอกเขาว่ายังไงบ้างที่เราแบบว่าเป็นทอมแล้วแต่ก็ไปคบกับสาวสองหรืออะไรเขามีเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่เป็นห่วงก็กลัวแบบจะโดนหลอกอะไรเงี้ยใช่ก็ให้เขาพิสูจน์เนาะแล้วเราบอกว่าพิสูจน์ยังไงหรือว่าก้าวข้ามจุดแบบที่แบบว่าเอ้ยแม่ไม่ต้องห่วงแล้วอะไรเงี้ยเออยังไง
หรือว่าทางคำเอแต่เราก็ไปหาเขาก่อนไงแต่เพราะว่าเรามีพี่ชายอยู่ที่ปทุมพอดีใช่แล้วอยู่บ้านแบบติดกับเขาอะไรเงี้ยก็คือแม่ก็เลยแบบว่าไว้ใจให้เราไปหาคือเราเป็นคนที่อยู่บ้านใกล้กันอยู่แล้วบังเอิญได้อะไรบังเอิญพี่ชายเขาว่าอยู่บ้านใกล้หนูพอดีและเขาก็บังเอิญว่าค่ะเขาอ้างนี้ได้ว่ามาหาพี่ด้วยใช่แต่ส่วนใหญ่แล้วว่าบ้านเขากับบ้านหนูอ่ะพ่อแม่จะไม่ค่อยเข้มงวดเท่าไหร่ใช่แต่ว่าเขาก็จะมีดุว่าบ้างว่าไปให้ถูกทางนะคบใครให้ดูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แต่พ่อแม่ป๊อกส่วนเขาก็ไม่ค่อยดุอะค่ะเขาเข้าใจเนาะเพราะเราเข้าใจเขาบอกว่าประมาณว่าลูกรักใครเขาก็รักแล้วแค่ว่าเราทำเราดูแลลูกเขาได้อ่ะเขาก็พอใจแล้วตั้งแต่คบกันจนแบบว่าตัดสินใจย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเออะไรเงี้ยนานไหมปีหนึ่งปีหนึ่งปีแรกเลยค่ะแล้วการที่เราบอกว่าเฮ้ยแบบมีลูกเลยอะไรเงี้ยคือแบบหลังจากคบกันนานไหมถึงจะมีลูกอะไรเงี้ยท้องไม่นานนะเพราะว่าเหมือนเราเริ่มแรกเริ่มคบกันแรกๆอ่ะเราก็เริ่มคุยเรื่องนี้แล้วคุยกันเสร็จแล้วเหมือนหลังจากปีนึงอ่ะเราก็เริ่มมีตั้งแต่ปีนั้นเลยค่ะเพราะเขาเริ่มท้องตั้งแต่อายุ15พอมาคลอดตอนอายุ16อ่าฮะค่ะตอนนั้นเราไม่รู้สึกว่าอายุเรายังทั้ง2คนน้อยเกินไปมั้ยกับการที่จะเป็นพ่อแม่สําหรับเอแล้วเอว่าเอเพราะเอแก่กว่าเขา10ปีไงเอก็ว่าเอเริ่มแก่แล้วเอก็อยากมีวัยไงตอนนั้นเออายุเท่าไหร่เอ25 26 25 26ใช่เพราะตอนนั้นเราคิดว่าเราอะเริ่มแก่แล้วเพราะว่าเราดูจากพ่อแม่เราแม่เรามีตอนอายุ30ตอนนี้เขา60แล้วเขาแก่แล้วนะเรายังไม่เป็นรู้เป็นพายเลยใช่แล้วก็ว่ามันเราไม่น่าจะเหนือบ่ากว่าแรงในการเลี้ยงลูกคนหนึ่งเราก็แค่ทำงานเราก็ให้เขาอยู่บ้านเลี้ยงลูกก็คือแบบว่าแพลนไว้ตั้งแต่ตอนนู้นเลยนะว่าจะให้น้องแบบเป็นสามีเอ็ดนะเป็นภรรยาคอยดูลูกที่บ้านใช่ค่ะหลังจากที่ในช่วงที่ตั้งท้องมีการโพสต์ในโซเชียลใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเกิดเป็นกระแสแบบดังทั่วประเทศเลยได้ตอนก่อนท้องใหญ่เอ็ดก็แค่ถ่ายรูปหอมทงหอมท้องลงแล้วเพื่อนก็เลยแชร์ไปในกระทู้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ดังยกใหญ่เลยตอนนี้มีรายการหลายรายการติดต่อมาเราก็ไปออกแต่ละรายการตอนนั้นแบบว่ารับมือกับกระแสต่างๆยังไงบ้างแบบส่วนใหญ่อ่ะ 70-80% น่ะจะเห็นด้วยเชิงแบบว่าให้กำลังใจแบบว่าโลกมันเปิดกว้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีประมาณ 20% อ่ะที่เขายังแบบว่าคิดในแง่ลบอยู่บางคนก็พูดว่าทำไมไม่กลับเป็นชายเป็นหญิงไปเลยเอ๊ก็อยากจะบอกว่าหนูอะเป็นสาวประเภท2ตั้งแต่เกิดหนูไม่ใช่ว่าเป็นผู้ชายมาก่อนแล้วจะมาเปลี่ยนเป็นสาวประเภท2ตอนหลังหนูไม่สามารถกลับเป็นผู้ชายได้ก็คือเราเองก็คือยังมีใจรักที่จะแต่งสวยงามอะไรใช่การที่เราได้เป็นสาวดาวทำให้เรามีโอกาสได้แบบจัดพิธีแต่งงานเลยใช่ตอนนั้นคือเล่าโมเมนต์ตอนนั้นที่ฟังหน่อยแบบว่าคือพี่บูดี้เขาติดต่อมาสัมภาษณ์อยู่ในตอนแรกสัมภาษณ์ก่อนแล้วเขาแค่ถามว่าอยากแต่งงานไหมเราก็บอกเราอยากแต่งงานเพราะว่าถ้าให้เราจัดเองเราคงไม่เป็นญาจัดหรอกเขาก็เลยแบบว่าเดี๋ยวพี่ไปคุยกับทีมงานก่อนนะว่าจะยังไงแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าเขาจะจัดงานให้แต่เขาก็แค่เสนอว่าพาไปถ่ายพรีเวดดิ้งเฉยๆแล้วเขาก็เลยเซอร์ไพรส์แต่งงานวันนั้นเลยความรู้สึกของฝ่ายชายบ้างรู้สึกยังไงบ้างในวันแบบว่าพิธีแต่งงานอะไรเงี้ยมีพ่อแม่เรามาอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะแบบครอบครัวมากันแล้วก็ภูมิใจแล้วก็เป็นความฝันของพวกเราแล้วเนาะแบบที่อยากแต่งงานแล้วเนาะแล้วก็แบบดีใจมากอ่ะก็ไม่คิดว่าจะมีวันนั้นวันนั้นมีเพื่อนมากี่คนอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวก็เป็นครอบครัวป๊อกส่วนใหญ่แต่เพื่อนก็เป็นเพื่อนหนูส่วนใหญ่เพราะเราเชิญแขกไม่ได้เยอะเพราะว่าสถานที่มันไม่ได้รองรับได้หลายร้อยคนเราก็เชิญแค่คนสนิทคนที่เคารพอะไรประมาณนี้ไปแค่ไม่กี่คนค่ะในช่วงแรกที่เราพบกันนะคะคนรอบข้างฝั่งน้องเอก่อนเพื่อนเราหรือว่าแม่อะไรเงี้ยเขามีฟีดแบ็กยังไงบ้างที่เราพบกับทอมอะไรเงี้ยแค่ตื่นเต้นหรือว่าไม่ได้แบบว่าตกใจอะไรมากเขาแค่อยากมีหลานอยู่แล้วส่วนใหญ่เขาแค่เหมือนแบบว่าคบใครก็ให้ดูดี
อย่าให้แบบว่ามาเอาเปรียบเราหรือว่ามาอะไรเราอะไรอย่างเงี้ยและเพื่อนๆก็ตื่นเต้นเพื่อนๆจะตื่นเต้นแปลกนะว่าเฮ้ยนี่ทำไมทำอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมมันกลายพันธุ์หรออะไรอย่างงี้ประมาณนี้ในช่วงที่แบบว่าตั้งท้องดูแลกันยังไงบ้างแบบว่าก่อนทำงานอ่ะหนูจะเตรียมข้าวแล้วข้าวตอนเช้านะหนูจะหาเขาตอนเช้าก่อนแล้วก็วันหนูก็ทำใส่ตู้เย็นไว้ให้เขาตอนเช้าหนูก็จะมีข้าวหนึ่งนะฮะกับให้กับข้าวด้วยข้าวกับข้าวแล้วก็มีนมหนึ่งแก้วน้ำผลไม้หนึ่งแก้วก็จะต้องบังคับให้กินนะครับถ้าไม่กินไม่ได้ต้องกินการที่เราแบบว่าควงกันไปเที่ยวที่ต่างๆอะไรเงี้ยสองคนเราแบบว่ากล้าที่จะแสดงเขาเรียกไงแสดงความรักหรือว่าแบบให้คนรู้ว่าให้ฉันเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยแล้วคนรอบข้างเขามองยังไงบ้างมีสายตาที่ผิดปกติไหมหรือก็มีแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็คนเปิดเผยอยู่แล้วเราจะหอมแล้วก็หอมกอดแล้วก็กอดอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคู่ที่สวีทกันไหมสวีทอยู่เวลาไปเที่ยวด้วยกันนะคะมันก็จะมีบ้างเหมือนคู่รักทั่วไปอะค่ะใช่แต่คนรอบข้างก็จะมีมองเราเข้าใจคนไทยเขาเป็นคนไทยเนาะพอยังตอนช่วงก่อนยังไม่ค่อยเปิดกว้างเท่าทุกวันนี้ตอนนั้นก็จะมีมองซุบซิบอ่ะแต่เราก็ไม่ได้อะไรเพราะเราไม่ได้ยินเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราก็ปล่อยเขาไปเพราะเขามีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์หรือคิดหรือพูดค่ะในสิ่งที่ออกคิดอะไรที่ทำให้เราบอกว่ามั่นใจว่าคนนี้จะเป็นคู่ชีวิตหรือว่าเราจะเลือกที่จะใช้ชีวิตกับเขาได้มีแวบนึงไหมที่แบบว่าเฮ้ยอันนี้มันจะเขาจะมีคนอื่นไหมวะอะไรอย่างเงี้ยอะไรทำให้เราบอกว่าเฮ้ยฉันโอเคเราจะร่วมทางกันไปอะไรเงี้ยแรกๆหนูก็คิดแหละเพราะว่าเขายังเด็กนะชาเพราะหนูแต่หนูอายุเยอะกว่าเขาแล้วแต่หนูอะพูดตรงๆว่ามันก็มีบ้างความคิดช่วงนั้นอะแต่เราก็คิดว่าเราต้องปรับความเข้าใจกันหรือว่าให้เขาถ้าเขายอมรับในตัวเราได้อะที่เขาคบกับเราอะเขาแสดงว่าเขาต้องยอมรับตัวเราได้แล้วเขาถึงมีความเชื่อมั่นแล้วก็อาจจะอยู่กับเราได้นานกว่าแล้วแต่น้องคะก็รักเขาเราก็คิดว่าเขาก็รักเราเขาคงไม่ทิ้งเราหรอกแต่เราก็ยังมีแบบกลัวเขามีคนอื่นเพราะว่าทอมก็มาติดเยอะอยู่เขาตลอดเวลาที่เราคบกันตั้งแต่ดังจนแบบว่ามาถึงทุกวันนี้มีแบบว่าเหล่ามือที่สามทั้งหลายพยายามเข้ามาถ้าเป็นหนูทั้งสองฝั่งของหนูไม่มีไม่มีแน่ไม่มีแล้วของหนูนิดหน่อยกลุกๆเหรอคุยมีคุยเลยเหรอคุยทักทายแต่ไม่ได้เชิงจีบอะไรขนาดนั้นส่วนใหญ่เขาก็มาให้กำลังใจลูกอะไรอย่างนี้หรือว่าแบบเพื่อนนะหยอกเพื่อหวังถ้าได้ก็อะไรดีไหมแต่เราไม่เคยว่าแหวกไม่เรามีหึงไหมแฟนก็มีค่ะมีกับฟิลไหนว่าที่เราแบบว่าเคยแบบหึงอ่ะไม่ชอบอะไรเงี้ยจี้หรือว่าอะไรที่ทำให้เราระแวงอะไรเงี้ยก็เป็นเพราะเนี่ยเขามีคนมาติดเยอะไงก็เขาก็แบบเขาไม่ค่อยให้คุยส่วนใหญ่ไม่ให้คุยหรอกแบบแต่ก็เนี่ยก็ใช่ว่าแบบกระล่อนนิดนึงแหละแต่ก็มันก็ให้อภัยมาตลอดนะเราก็ไม่อะไรกับเขามากแต่ด้วยความที่เรามีลูกด้วยกันเธอเลยทำให้เราแบบแน่นแฟนกว่าใช่มันเรามีลูกด้วยกันเราก็คิดแบบว่าคือเราต้องอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะอะไรคือก็อยู่นะเป็นทำหน้าที่พ่อกับแม่แค่นั้นตลอดเวลาทุกวันนี้ก็คือมาถึง7ปีใช่ไหมลูก6ขวบวันที่คลอดฟีลของน้องแบบเป็นยังไงบ้างความรู้สึกอะไรเงี้ยก็ดีใจอะที่ได้เห็นหน้าลูกก็แบบมันก็ภูมิใจแล้วก็แบบได้เข้าไปดูในห้องคลอดนะคะหรือว่าเข้าค่ะเป็นยังไงบ้างฟิลตอนนั้นเป็นความเจ็บปวดที่สวยงามเฮ้ยต้องพูดคำนี้ป่ะมันต้องพูดเนี่ยบีบมือกันเลยไหมตอนโอ้ยช่วยกันเบ่งช่วยกันเหงื่อนี่แตกพักเลยอะแบบอันนี้คือคลอดแต่ว่าธรรมชาติเลยธรรมชาติโอ้เป็นยังไงบ้างคะบอกว่าการที่เราแบบเป็นสาวหล่อแล้วแบบต้องมาทำหน้าที่คลอดลูกสัญชาตญาณของเป็นแม่เข้าสิงก็นั่นแหละก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเนาะแล้วก็มีความรับผิดชอบแล้วก็เลี้ยงลูกไปนาทีนั้นเอ๊พูดอะไรเขาหรือว่าแบบก็เขาไงบ
างไรบ้างตอนที่คลอดใช่ไหมคะคือเขาเอาแต่พูดว่าเบ่งเบ่งคือเราคือเราเบ่งแล้วแล้วก็มันก็ต้องรอเขาเรียกว่าอะไรลมใช่ป่ะรอลมแบบใหม่แล้วเอาแต่พูดว่าเบ่งเบ่งคือแบบใจจะขาดอยู่แล้วเราก็ตื่นเต้นเนอะนั่นแหละจะออกก็ไม่ออกจะออกก็ไม่ออกเราก็ตื่นเต้นโอ้แต่ก็แบบออกมาถึงเรื่องคลอดธรรมชาติทำไมเราไม่ผ่านก็ใจคือหมอมันที่หมออยู่ตอนแรกอ่ะหมอเขาดูแล้วว่าน่าจะคลอดได้เพราะเชิงกรรมกว้างอยู่ใช่วิเคราะห์แล้วจากใช่เพราะหมอเขาอาจจะดูก่อนว่าถ้าคลอดแล้วอ่ะถ้ามันคลอดไม่ได้จริงๆสักพักนึงเขาอาจจะให้ผ่าคือให้ลองเบ่งดูใช่วินาทีที่น้องออกมาแบบว่าล็อกแวะอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างน้ำตาไหลนะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเอ๋ได้อยู่เจอลูกคนแรกเอ๋ก็ได้เจอลูกก่อนแล้วก็ได้เป็นคนตัดสายสะดือลูกดีใจเพราะว่าลูกตัวออกมาสมบูรณ์และก็ตัวใหญ่มากแล้วน้องนะคะค่ะก็ที่ได้แบบว่าลูกกินนมเราครั้งแรกอะไรเงี้ยก็เข้าเต้าน้ำตาก็แบบก็ไหลเนาะแบบดีใจที่แบบเขาคลอดมาแบบเฮ้ยแล้วก็ลูกสาวด้วยอ่ะมันก็ภูมิใจค่ะเข้าใจความรู้สึกของคนที่แบบเป็นแม่ที่รักลูกไหมใช่ก็แม่เองแล้วเป็นฟิลยังไงบ้างมันก็นึกถึงไปถึงแม่เราอ่ะแบบเออเขาเบ่งเราออกมาเขาก็จะบ่นแบบว่าเฮ้ยเนี่ยเขาเบ่งแบบเราออกมาเนี่ยรู้ไหมว่ามันเจ็บสาหัสแค่ไหนคือเราก็คือเออและเข้าใจเลยสิ่งที่เขาพูดแบบที่เราทิ้งเถียงเขาไปว่ามันจะแบบแค่ไหนอะไรเงี้ยเออก็เลยเข้าใจตลอดเวลาเราแบ่งกันดูแลลูกยังไงบ้างหรือว่าหนูก็คือแบบว่ารับหน้าที่เป็นคุณแม่ดูแลลูกอยู่บ้านเป็นหลักเลยส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นป๊อกเลยที่อยู่บ้านดูลูกแล้วกับเอดูลูกยังไงหรือว่าเล่นกับลูกอะไรยังไงบ้างก็เฉพาะเลิกงานกลับมาหรือวันหยุดก็เล่นกับลูกปกติอยู่แล้วค่ะส่วนใหญ่ก็สอนเขาเขียนหนังสือสอนเขาอ่านหนังสือบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะสอนกันบ้างแล้วตอนเราได้อะไรนะตอนนี้ลูกรับรู้หรือยังว่าในการที่พ่อแม่คือครอบครัวของเราเนี่ยเป็นพ่อแม่ที่ไม่เหมือนกับเพื่อนคนอื่นตอนนี้เขายังไม่รู้เลยยังไม่รู้เขายังไม่รู้ตลอดตอนนี้เพราะตอนนี้เขายังเหมือนยังอนุบาลอยู่ยังเด็กอยู่ที่ยังไม่มีไม่โตพอที่จะมายังมาโต้ตอบกับเราแล้วเราวางแผนไว้ว่าเราจะบอกลูกเมื่อไหร่แล้วก็จะบอกยังไงบ้างที่เราวางไว้เราก็คอยดูแลเขาอะค่ะให้เขาไม่ขาดความอบอุ่นหรือว่าดูแลเขาให้เสมือนเขามีพ่อและแม่แล้วก็อยู่เขาตลอดแหละค่ะเพราะว่าเขาโตมาสักพักนึงเขาต้องมีความคิดแล้วเขาอาจจะแบบว่าเข้าใจเองว่าถึงพ่อกับแม่จะเป็นเพศสภาพนี้พ่อกับแม่ก็เป็นพ่อที่แม่ที่ดีได้เขาก็จะไอ้นี่เองรับรู้เองได้เพราะว่าในอนาคตอะโลกมันจะเปิดกว้างกว่าเดิมจดทะเบียนสมรสหรือยังคะตอนนั้นยังไม่จดค่ะตอนนี้จดยังค่ะยังทำไมเราถึงยังไม่จดทะเบียนยังไม่ได้มีเวลาไปเนาะเพราะว่าคู่เราคือจดกันได้เพราะว่าต่างคนต่างใช่จดได้ก็มีคิดบ้างก็คิดบ้างค่ะแต่ยังแค่ยังไม่ได้มีจังหวะไปแค่นั้นได้เห็นความเติบโตของลูกตั้งแต่แม่บอกจนไปถึงแบบลูกพูดได้อะไรอย่างเงี้ยมันเล่าถึงความสุขที่เราได้มีลูกให้ฟังหน่อยว่าคำว่าครอบครัวหรือว่าความรักให้เราทั้งสองคนให้มันเหนียวแน่นกว่าเดิมเราได้เหมือนว่าเหมือนชายจริงหญิงแท้ที่แบบว่าเขามีลูกกันเขาดูเขามีความสุขทุกวันนี้เราก็ได้เป็นละเราก็ได้มีละรู้สึกมีความสุขมากเคยไปเที่ยวกันสามคนพ่อแม่ลูกคนอื่นจะมองมีบ้างไหมคะส่วนใหญ่จะมีแค่ว่าน้องน่ารักนะอะไรอย่างเงี้ยมาชมน้องมาเล่นกับน้องแล้วเขาก็ชอบบอกว่าลูกสาวเหมือนลูกแบบแขกเหรออะไรเงี้ยลูกเป็นมีส่วนผสมของพ่อกับแม่ใช่ส่วนใหญ่คนที่วิจารณ์ส่วนใหญ่จะกล้าวิจารณ์แค่ในโซเชียลพวกนักเลงโซเชียลนะใช่ตอนหน้าจะไม่ค่อยกล้าวิจารณ์เท่าไหร่โมเมนต์ที่ประทับใจหรือว่าซีนไหนครั้งไหนที่แบบว่าเฮ้ยจดจำได้แบบดีที่สุดเลยจะไม่มีใครมาแทนที่ตัวเองอ่ะครั้งนี้แหละเอ้พูดต่อเอ้พูดกับเราแต่ตอนนั้นเราได้ยินจากเพื่อนเขามาก่อนเพื่อนเขาเป็นคนบอกกับเราว่าเพื่อนเขาบอกว่าไงบ้างก็เรานั้นเราโทรไปใช่ไหมตอนที่ว่าโทรไปอ่ะแล้วก็เราเหมือนรู้เรื่องอะไรที่เขากับคนอื่นมาอะไรเงี้ยแล้วก็พูดไปแล้วเพื่อนเขาบอกว่าเอ้เคยบอกว่าเราอ่ะ
เออที่พูดคำไปเมื่อกี้เออบอกว่าเออจะให้ใครไปแทนที่เธอใช่แทนที่เขาอะไรเงี้ยคือเขาพูดเงี้ยกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็มาบอกเราก็แบบโอเคก็จะไม่มีใครมาแทนที่เราได้ไม่ว่าใครจะเข้ามาคือเราคือที่หนึ่งแค่นี้ก็ภูมิใจเป็นที่หนึ่งเราเป็นคนเดียวก็แบบอะไรดีกว่ากันก็เขาก็เป็นคนเดียวในบ้านนะคนเดียวก็เป็นคนเดียวในบ้านเอเราความรู้สึกหน่อยที่อะไรที่ทำให้เราต้องพูดออกมาว่าเฮ้ยมั่นใจนะเธอคือคนที่ฉันจะรักที่สุดอะไรเงี้ยเออคือความรู้สึกตอนนั้นคือยังไงบ้างที่อยากขอสบายใจไงถึงจะมีคุยมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่สามารถเอาคนอื่นอะเข้ามาอยู่แทนที่เธอในบ้านได้แล้วอะเธอมั่นใจได้เพราะเธออยู่ในบ้านเธอก็เป็นที่หนึ่งในบ้านเพราะคนอื่นอะเขาไม่สามารถที่จะอดทนหรือรองรับได้หรอกที่จะเป็นคนที่สองที่อยู่ข้างนอกหรืออยู่เบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยโอเคคุณบอกว่าให้ขอโทษหรือว่าแบบอาจจะเป็นความรู้สึกที่ก่อนหน้านี้มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าที่อาจจะติดท้ามอะไรเงี้ยทำให้เสียใจอย่างเงี้ยเออก็เป็นหนูมั้งที่แบบอาจจะทำอาจจะขอโทษแค่ว่าเคยเหลวไหลบ้างเคยเหลวไหลบ้างแต่วันนี้โตขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้ดีขึ้นไม่มีแต่ก็มีแค่คุยปกติคุยคนอื่นบ้างกินกุ๊กเนาะนิดๆหน่อยๆคือก็คุยนิดๆหน่อยๆแต่เราแซวไปแซวมาแต่ว่าเขาจะเป็นคนคิดเยอะอยู่แล้วเขาแค่กลัวเข้าใจก็อาจจะขอโทษแหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปมีอะไรเกินเลยเราก็แค่คุยได้แค่คุยมันเหมือนกับอะไรนะสังคมข้างนอกเวลาไปทำงานอาจจะทำให้เราว่างแวบบ้างมีนิดนึงหรือว่าคนที่ทักมาส่วนใหญ่อยู่ในโซเชียลทั้งหมดส่วนใหญ่ที่ทำงานไม่มีค่ะก็คือพวกแบบว่าในเฟซในอะไรใช่จัดการความรู้สึกยังไงบ้างแบบว่าไม่ให้เราฟุ้งซ่านหรือว่าแบบเฮ้ยฉันต้องมั่นคงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คิดเลยคือไม่ได้คิดเลยคือรู้ว่าเขาแค่คุยในโซเชียลแต่เราก็คนแบบคิดมากอะเนาะเออแต่เราก็แบบทำยังไงเนี่ยคือเราต้องทำยังไงถึงเขาจะเลิกคุยเราก็ยิ่งทำแบบเราก็ยิ่งแบบบอกหลักเขาทุกวันคือทำให้เขาเห็นว่าเราอะรักเขามากนะเออแบบก็พูดกับเขาบ้างแบบเออเลิกคุยได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำได้เรามีแอบหวั่นไหมว่าเฮ้ยแบบเขาจะไปคบกับไอ้คนนั้นแล้วจะทิ้งเราหรืออะไรยังไงก็มีมันมีก็หลายครั้งแหละที่คิดแบบนี้เราคิดอย่างนี้ก็แบบแต่เราก็แบบถ้าวันหนึ่งเขาเลือกที่จะเดินออกไปแต่เราแบบเคยพูดกับเขาแล้วว่าถ้าจะเดินออกไปก็หาคนที่ให้มันดีกว่าเราเราก็พูดกับเขาแค่นี้เราพูดเป็นคนที่พูดอะไรแบบสั้นๆอะไรทำให้เราไม่เคยมีวอกแวกเลยหรอไม่มีคนทักมาอะไรอย่างเงี้ยมีมีทั้งผู้ชายผู้หญิงทอมคือก็มาหมดแต่เราก็เขาทักมาเราก็จะถามว่ามีแฟนหรือยังบางทีใครทักมาหาเราเราก็จะบอกเขาว่าเนี่ยมีวันนี้มีคนทักมาจีบฝั่งเอ๊มีเคยมีแบบว่าระแวงเขาบ้างไหมหรือว่ากลัวเขาจะไปคุยคนอื่นไหมหนูไม่ระแวงเลยไม่เลยเพราะเรารู้มาตลอดว่าเขาว่ารักเราคนเดียวอยู่แล้วคือเราเป็นคนที่แบบว่ารักใครคือคนนั้นคือคนเดียวอ่ะก็อ่ะนวลเลนทายเนาะอยากให้อยู่เป็นแบบว่าเป็นเป็นทำหน้าที่ภรรยาหรือว่าทำหน้าที่แม่ให้ดีแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆจนแก่เฒ่าแล้วก็คอยดูแลลูกแล้วก็คอยดูลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีพูดอะไรแบบคือเขาพูดหมดแล้วว่าแย่งซีน ไม่จะพูดอะไรแล้วก็นั่นแหละก็วันเลนทายปีนี้ก็บอกอยากบอกว่ารักเธอมากก็อยากให้เธออยู่กับเรานานๆทุกๆปีจนกว่าเราจะตายจากกันรักนะไม่เคยบอกรักเขินเขินน่ะหอมแล้วก็วิ่งหอมแล้วก็วิ่งแค่นั้นน่ะหรอหอมแล้วก็วิ่งหนีอ่ะหอมแล้วก็วิ่งไปเลยขนาดว่าอะไรนะก็คือแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันมา7 ปีก็ยังเขินก็เข
ขินตลอดเนาะเขินค่ะเขินทุกวันทำไมเอ๊ไม่เป็นแม่ทำไมพ่อไม่เป็นพ่อก็ให้เรียกให้ลูกเรียกตามตามเพศสภาพของเราใช่แค่นั้นแหละก็คือหมายถึงว่าลูกเรียกตามเพศจริงของเราเนาะก็คือลูกก็เรียกแบบว่าพ่อแม่ใช่หนูก็เรียกแม่แต่เขาก็จะเรียกป๋าให้กำลังใจคนที่แบบพยายามหาคู่แต่ไม่มีสักทีผิดหวังในความรักอะไรเงี้ยเลยก็อยากจะบอกว่ารอให้รออย่างเดียวเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเพราะว่ากว่าจะเจอคนที่ใช่อ่ะมันต้องใช้เวลาจริงๆว่าเขาจะมาเจอเราเมื่อไหร่เราไม่สามารถไปดิ้นรนหาได้หรอกเพราะจริงถ้าเราดิ้นรนหามาบางทีมันก็เป็นคนที่ไม่ใช่ก็ได้เราก็ต้องรออย่างเดียวเลยค่ะรอเวลาเพราะเราไม่สามารถขนขวายได้บางทีเราขนขวายที่จะเอาเขามาเขาไม่ได้รักในตัวตนเราจริงๆอ่ะเขาก็อยู่ด้วยกันไม่นานเราก็ต้องเริ่มหนึ่งใหม่อยู่ดีมันเสียเวลามันเสียเวลาอยากโหยหาให้เขาเข้ามาเองดีกว่า